ัดกะเพราเผ็ดๆวันนี้ขาดไม่ได้ก็คือไข่ดาวค่ะโอ้ไข่ทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะไข่เมืองไทยอันนี้พริกตำเองดูผัดพริกให้มันกรอบก่อนนะคะอันนี้น้ำมันที่เราทอดไข่เกรียมได้ที่ไก่กับกึ๋นที่เราหั่นเอาไว้นะคะเทลงไปเลยจ้ะหอมมากเนื่องจากเขาเป็นเครื่องในไก่นะคะเราจะใส่น้ำล้างคกลงไปเลยใส่น้ำมันหอยลงไปค่ะซีอิ๊วดำหวานนิดนึงซีอิ๊วขาวชูรสน้ำตาลเราจะใส่ถั่วที่เราหั่นลงไปนิดนึงนะคะอันนี้เป็นกะเพราที่เราในบ้านเราใส่เยอะๆจ้ะสมุนไพรผัดกะเพราเลยวันนี้กะเพราจริงเราจะผัดแบบแห้งเห็นไหมเสร็จละน่าทานไหมผัดกะเพราเครื่องในไก่นะคะอยากใส่อะไรใส่ลงไปเลยจ้ะเรียบร้อยค่ะมากินไม่หมดหรอกตักวางเผ็ดตายไม่เอาเรื่องพอแล้วกะเพรานะคะเสร็จแล้วพี่ติ๋วก็จะใส่นี่เลยไข่ดาวที่ทอดวางลงไปเลยค่ะคักบันมากินข้าวมากินข้าวด้วยกันผักก็ไม่มีอะไรต้นหอมถั่วแตงของชอบชอบไหมเผ็ดแป้วข้าวเติมเผ็ดแห้งแป้วข้าวเติมจ้ะพี่น้องจะสิกินเบิดเบิด
แซ่บแซ่บเก็บกะเพราแถวนี้กันปากเจ้าของแซ่บไรจะปลาเจ้าของเลือดออกเลือดออกเจ็บไปแล้ว